ะพามาเที่ยวที่คือมันเป็นจุดหนึ่งในจังหวัดตรังที่น้อยคนจะรู้จักนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาก็ไม่ค่อยรู้จักกันตรงนี้นะฮะวันนี้ขับรถผ่านมาเลยถือโอกาสแวะขึ้นมานะครับปกติผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะมาแล้วก็อาจจะลำบากหน่อยสำหรับใครที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกแต่เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูกันนะครับว่าที่นี่มันจะเป็นยังไงสวยขนาดไหนสักครู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปกันเลยและเราก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่คือลานจอดรถนะครับเรามีไกด์ด้วยนะครับวันนี้บรรยากาศร่มเย็นชุ่มชื่นนะครับเพราะฝนเพิ่งตกมานี่ก็แดดเพิ่งมาเหมือนกันนี่มีล้อมหน้าล้อมหลังด้วยไกด์เรานะฮะเจ้าแม่กวดอิมนะครับสำหรับที่นี่นะครับชื่อว่าเขาหนองยวนนะครับเป็นสถานที่อุทยานเจ้าแม่กวดอิมนะครับซึ่งขึ้นมาแล้วเราจะเจอนะครับโน่นเลยครับดูชมบรรยากาศของเมืองตรังได้นะครับฝั่งนึงนะครับส่วนอีกฝั่งชมไม่ได้นะครับเพราะต้นไม้มันจะบดบังนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับชมได้แน่นอนนะครับฝั่งโน้นนะครับจะเห็นเป็นโรงแรมทามารินนะครับตรงนั้นจุดใจกลางเมืองนะครับที่เราเห็นใกล้ๆตรงนั้นจะเป็นส่วนของตลาดท่ากลางนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นผ่านทางรถไฟนะครับผ่านไปก็จะเป็นส่วนต่างๆของเมืองตรังที่เห็นไกลๆตรงโน้นนะครับมองไม่ค่อยชัดจากกล้องนะครับตรงนั้นจะเป็นตลาดกลางนะฮะI'm sorry.